ในชีวิตของนักบวชในพรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษภัยของความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นทุกข์จึงแสวงหาความพ้นทุกข์หรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเมื่อเราปรารถนาความพ้นทุกข์เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามปฏิปทาของพระอรหันตสาวกทั้งหลายซึ่งพระพุทโธท่านได้วางหลักธรรมคำสอนของท่านที่ทางบอกทางแก่พุทธเวสสัตว์ทั้งหลายผู้หวังความพ้นทุกข์ให้พากันบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีเพื่อที่จะให้มีสติปัญญาที่รู้แจ้งในยสัจทั้ง4ประการคือมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์มีสติปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลความทุกข์ทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้หรือแผ่นดินหรือวัตถุธาตุใดๆในโลกนี้ความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไปในจิตใจของแต่ละบุคคลอันมีความหลงมีความเห็นผิดเมื่อใจยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตัวเองจึงทำให้ใจนี้หลงยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจจะเรียกว่าเป็นอารมณ์เลยเรียกว่าเป็นอาการของใจก็ได้จะเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงใจเราก็คิดว่าเป็นใจของเราจะเป็นอาการของใจที่เกิดขึ้นไปในใจของเราใจเราก็คิดว่าเป็นใจของเราเพราะใจกับอารมณ์นั้นคุ้นเคยกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่รู้จะกี่แสนกี่ล้านชาติที่ผ่านพ้นมาพอใจดวงหลงนี้ยึดมั่นถือมั่นในแต่ละภพแต่ละชาติว่าเป็นตัวตนใจดวงหลงนี้ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ในความคิดทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นมาว่าเป็นใจของตัวเองจึงทำให้หลงเวียนตายเวียนเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดตลอดกาลนานเมื่อเราเป็นผู้ทึ่งเห็นโทษทุกข์เห็นโทษภัยในวัฏสงสารเมื่อเรามีความปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ให้ประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราตามคำสอนของพระพุทโธกิเลสไม่ได้อยู่ที่รูปเสียงรสสัมผัสก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละกิเลสก็ไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายกิเลสนั้นอยู่ที่ใจของเราใจที่มีความเห็นผิดก็กระทำในสิ่งที่ผิดใจที่มีความเห็นที่ถูกต้องก็กระทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เมื่อเรายังไม่มีสติปัญญาที่จะแยกสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเราไม่มีสติปัญญาที่จะละกิเลสออกจากจิตใจของเราเราก็จำเป็นที่ต้องพากัน
บำเพ็ญศีลบารมีการบรรพชาสมบทนั้นจะเป็นพระภิกษุหรือสมณีก็ดีพระเราก็ศีล227สมณีก็ศีล10เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญศีลบารมีให้ยิ่งขึ้นไปกว่าคฤหัสถ์ทั้งหลายเพราะเราทั้งหลายสละหน้าที่การงานต่างๆสละภาระครอบครัวการรักษาศีลให้ยิ่งขึ้นไปนั้นเราก็สามารถที่จะทำกำลังใจให้เข้มแข็งได้ศีลหรือธรรมวินัยเป็นเครื่องกั้นกลางกิเลสไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในใจของเราถ้าเราสำรวมใจเราให้อยู่ในพระปฏิโมกข์หรือธรรมวินัยอันเรียกว่าศีลเราก็ไม่กระทำผิดทางร่างกายไม่พูดผิดทางวาจามีสติวินัยควบคุมกายวาจาให้บริสุทธิ์ระมัดระวังมีความเกรงกลัวร้ายต่อบาปไม่กระทำผิดก็เหลือแต่ที่ใจของเรายังมีความหลงยังมีความฟุ้งซ่านถึงแม้กำลังของศีลจะควบคุมร่างกายให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบก็ตามแต่ใจของเรานั้นยังมีความหลงความไม่รู้ครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจเราคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอดีตคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องอนาคตแม้จะอยู่ในเพศนักบวชก็ตามเราก็คิดไปเรื่องทั้งโลกบ้างคิดไปเรื่องก่อให้เกิดความโลภ ก่อให้เกิดความโกรธก่อให้เกิดกิเลสตัณหาเผาลนจิตใจของเราบ้างเพราะความขาดสติปัญญาที่จะควบคุมระมัดระวังดูแลรักษาจิตใจของเราใจของเรานั้นจึงไหลไปกับความคิดใจของเรานั้นจึงไหลไปกับอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะทำลายกิเลสภายในจิตใจของเราเราก็จะไม่เห็นอารมณ์ความโลภไม่เห็นอารมณ์ความโกรธไม่เห็นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจในรูปสิ่งที่เราสัมผัสอันก่อให้เกิดกิเลสกามทั้งหลายถ้าเรามีสติพอมีสติมีความฉลาดเห็นความทุกข์อันเกิดจากอารมณ์เห็นความทุกข์อันเกิดจากกิเลสซึ่งเผาจิตใจของเราให้เราร้อนให้มีความทุกข์เมื่อเราเห็นความทุกข์เราปรารถนาที่จะละความทุกข์หรือดับความทุกข์เราต้องตั้งสติมาดูจิตใจของเราไม่ต้องสนใจในกิริยาบุคคลอื่นใครจะทำดีเขาก็ได้ดีใครจะทำไม่ดีเขาก็ได้สิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะก็ให้รู้จักมองคนในแง่ดีส่วนเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องของเขาที่เขาต้องพัฒนาจิตใจเขาเองเขาต้องแก้ไขจิตใจเขาเองเพราะถ้าเรามองคนในแง่ไม่ดีใจเราจะเศร้าหมองใจเราจะมีความทุกข์ความจริงเราไม่ต้องกังวลไปกับเรื่องคนอื่นให้ดูกิเลสภายในใจของเราคนอื่นมีกิเลสเขาก็ต้องแก้ไขจิตใจเขาเองเขาต้องพัฒนาจิตใจเขาของเขาเองถ้าเราไปมองคนอื่นเห็นคนอื่นมีกิเลสแต่เราไม่เห็นกิเลสในใจของเราแต่เราก็ฟุ้งซ่านมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเพิ่มความทุกข์ใจเข้าไปอีกทุกข์กันเกิดจากความโลภความโกรธความหลงมันยังไม่เพียงพอเราก็เลยส่งใจไปเก็บเรื่องของคนนู้นคนนี้มาทับถมจิตใจของเราให้ใจเราทุกข์มาเผาจิตใจของเราให้มันเล่าร้อนเพราะความร้อนในใจของเรามันยังไม่พอความโลภมันเผาใจเรามันยังไม่แสนสาหัสความโกรธมันเผาใจเราก็ยังไม่แสนสาหัสความยินดีในกามทั้งหลายเผาใจเราก็ยังไม่แสนสาหัสเราเลยเอาเรื่องคนอื่นมาเผาใจเราเอาเรื่องของคนนั้นมาเผาใจเราเอาเรื่องของคนนู้นมาเผาใจเราให้มันสมไฟให้มันร้อนขึ้นไปอีกนี่แหละ
ความฉลาดหรือไม่ฉลาดของคนเราเมื่อเรามุ่งหวังการประพฤติบัติให้มีความมุ่งหวังในการที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสภายในใจของเราให้มีสติปัญญาเพ่งดูกิเลสในใจของเราอย่าไปสนใจในกิริยาบุคคลอื่นถึงแม้เราได้เห็นได้ยินบุคคลอื่นกระทำในสิ่งใดก็ให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักทำใจให้เป็นเบิกขาหมู่คณะเราซึ่งอยู่ด้วยกันอยู่รวมกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนลูกเราก็มีเมตตาธรรมตักเตือนกันด้วยความเมตตาทำหน้าที่ของตัวเองตักเตือนกันผู้ที่รับได้รับการตักเตือนก็แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นรู้จักเปิดใจให้กว้างยอมรับสิ่งที่ไม่ดีภายในจิตใจเรายอมแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีไปในจิตใจเราพยายามลดทิฏฐิมานะลดกิเลสภายในจิตใจเราถึงแม้ว่าใจเรานั้นยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่เราทำเป็นเหมือนว่าทำใจให้ว่างยินดีรับฟังคนอื่นที่ติดเตือนตักเตือนเราคนตักเตือนก็รู้จักตักเตือนด้วยความเมตตาธรรมไม่ใช่ตักเตือนด้วยความอคติตักเตือนด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าต่างคนต่างภาวนาประพฤติบัติตามข้อวัดปฏิบัติในสำนักที่วางไว้ทำความเห็นได้เหมือนกันการประพฤติบัติก็จะเป็นไปได้โดยง่ายส่งเสริมในการประพฤติบัติซึ่งกันและกันเมื่อทำกิจส่วนรวมเสร็จก็อยากย้ายกันภาวนามีสติมีปัญญาเพ่งดูกิเลสในใจเจ้าของ เรื่องของคนอื่นเขาก็กลับไปแก้ไขที่กุฏิของเขาเขาก็กลับไปแก้ไขที่ทางเดินกรมที่นั่งสมาธิของเขาเรื่องของเรานั้นอย่าให้ใจเราเศร้าหมองอย่าให้ใจมีความโลภอย่าให้ใจมีความโกรธอย่าให้ใจมีความยินดีในกามทั้งหลายบวชมาจะละความโลภไม่ใช่หรือจะต้องการสิ่งใดเมื่อเราไม่ปรารถนาวัตถุธาตุในโลกนี้ถึงแม้ว่าเรายังมีกิเลสอยู่ภายในใจของเราก็ตามแต่ควรที่จะแสร้งทำเป็นไม่มีกิเลสบ้างให้กิเลสตายใจบ้างควรมีจุดมุ่งหมายที่จะมุ่งหวังที่จะแสวงหาธรรมคือการดับความโลภให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเราพระภิกษุสามเณรก็มีเพียงบริขาร8ก็เพียงพอแล้วล่ะอาศัยจัดปัจจัย4จากชาวบ้านเพียงเพื่อไปประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วทุกวันนี้บางทีได้ยินข่าวได้เห็นได้ยินบ้างข้างนอกในวงการของสงฆ์ที่เขาสั่งสมอะไรกันก็ไม่รู้มีบริขารที่9ที่10ไปมันไม่รู้จักมักน้อยสันโดษตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าตามปฏิปทาของพระหลานกิเลสก็มีก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวสะสมกองกิเลสเข้าไปเผาลนจิตใจไม่ว่าจะเป็นมียศตำแหน่งพระครูเจ้าคุณสมเด็จอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้จักควบคุมจิตใจไม่รู้จักควบคุมกิเลสก็ก่อกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงมากยิ่งขึ้นไปเพราะทิฏฐิมนะกิเลสความหลงก็ปกปิดจิตใจแต่เมื่อเรามุ่งหวังตั้งใจประพฤติบัติก็สำรวมอยู่ในข้อวัดประพฤติบัติไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากรู้ธรรมเห็นธรรมภายในใจเราความโกรธความไม่พอใจยังมีอยู่หรือไม่ถ้ายังมีจะทำอย่างไรถึงจะละได้ปฏิบัติเพื่อที่จะละความโกรธละความไม่พอใจไม่ใช่ว่าจะเก็บจะสั่งสมไว้ให้มันมากๆให้เจริญงอกงามภายในใจของเราถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยเฝ้าดูจิตใจของเรามันก็จะเห็นอารมณ์แม้นความโกรธเกิดขึ้นก็จะเห็นถ้าเห็นก็หาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาละหาอุบายปัญญาที่จะพิจารณาทำลายอารมณ์หรือละอารมณ์ออกไปจากจิตใจของเรา
การแก้ความโกรธโดยปกติหลักของธรรมทั่วไปก็เจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกัน ทำใจให้เย็นไม่คิดว่าจะโกรธใครถ้าความโกรธเกิดขึ้น ก็คิดที่จะทำลายที่จะละไม่เก็บไม่กักขังไว้ไม่เก็บเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเรามีหน้าที่แก้ไขจิตใจเราแก้ไขลมภายในใจเราคนอื่นเขามีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เรื่องเขาที่เขาต้องแก้ไขตัวเขาเองส่วนเรานั้นมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็เป็นเรื่องของเราเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องละหรือทำลายกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจเราของเราทุกขณะจิตความดีดีในกามทั้งหลายก็เช่นเดียวกันอย่างหยาบก็มีความพอใจไม่พอใจในรูปเสียงรสสัมผัสอย่างละเอียดก็เกิดกิเลสตัณหาเราสละความปรารถนาในการครองเรือนมาแล้วไม่ใช่หรือเมื่อเข้ามาบัญชาสมบทกิเลสก็ยังคงอยู่ในใจของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เราประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำให้ใจบริสุทธิ์เราก็ต้องหาวิธีแก้หาทางละความยินดีในกามทั้งหลายกิเลสอย่างหยาบคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสเราก็ต้องมีสติมีปัญญาเห็นความพอใจเห็นความไม่พอใจอันมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทั้งหลายแล้วปล่อยวางไปหรือความยินดีในกามทั้งหลายก็แล้วแต่เราประพฤติพรหมจรรย์ก็เพื่อที่ต้องการชักสะพานให้ทางขาดทางดำเนินที่ข้ามไปของกิเลสกามให้มันขาดแต่ในฝั่งในใจของเรานั้นยังมีกิเลสอยู่เราจะทำอย่างไรจะปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านเกิดกิเลสตัณหาอย่างนั้นหรือจะปล่อยให้อารมณ์เผาจิตใจเราหรือเมื่อเรามีศีลเป็นพื้นฐานควบคุมกายให้สงบควบคุมวาจาเราให้สงบเรารู้ว่าใจเรานั้นยังฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ความโลภฟุ้งซ่านไปกับอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจฟุ้งซ่านไปกับความยินดีในกามทั้งหลายเราจะนิ่งนอนใจเหรอจะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์หรือจะใส่จัดปัจจัย4จากชาวบ้านแล้วไม่กระทำความเพียรที่จะแผดเผากิเลสหรือเมื่อกำลังใจเรานั้นไม่เข้มแข็งกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ครอบงำจิตใจของเราถ้าเราต้องการที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจเราต้องการปฏิวัติจิตใจเราต้องการเอาชนะกิเลสภายในจิตใจเราเราก็ต้องเสริมกำลังของสมาธิเข้าไปเสริมกองทัพของสมาธิเข้าไปเมื่อกองทัพของศีลเข้าไปยึดเมืองกายให้สงบยึดเมืองวาจาให้สงบเราก็ต้องยกทัพของสมาธิเข้าไปยึดเมืองใจให้ได้เราคิดว่าเราเป็นนักบวชมีเวลาว่างมากแต่ทำไมเราปล่อยวันเวลาให้หมดไปเฉยเราต้องการความสงบต้องการกำลังใจที่เข้มแข็งแต่เราเป็นผู้ซึ่งนอนมากเห็นแก่นอนมีความเพลิดเพลินแสวงหาความสุขในการนอนเพลิดเพลินในการฉันปัตตาหารไม่พิจารณาอาหารก่อนฉันขณะฉันหรือหลังฉันปล่อยไปตามกิเลสตัณหาไม่ฝืนดัดควบคุมจิตใจของเราระมัดระวังแก้ไขจิตใจของเราการกระทำความเพียรเราก็ไม่ปรารภความเพียรไม่ขยันเดินจงกรมไม่ขยันนั่งสมาธิเราจะหาความสงบมาจากไหนเมื่อเราไม่ทำอ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพระพุทธองค์ท่านทรงชี้ทางได้บอกทางแก่พุทธบริษัททั้งหลายพระอนุสาวกทั้งหลายท่านก็บอกทางดำเนินเป็นตัวอย่างอันดีแต่ท่านไม่สามารถที่ทำแทนเราได้ถ้าท่านทำแทนเราได้ท่านทำให้หมดทุกคนแล้วไม่ต้องลำบากไม่ต้องยากเพราะฉะนั้นเราต้องทำเองตนเป็นที่พึ่งของตนสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องหาทางว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นการนอนการพักผ่อนมากเกินไปหรือไม่ถ้านอนมากสติก็อ่อนการเผลอสติก็มีมากเพราะเรานอนมากแม้เราคิดว่าเราพักร่างกายแต่ใจก็ปรุงแต่งสารพัดเรื่องสารพัดอย่างที่เรียกว่าความฝันนั่นแหละเรื่องของจิตไม่หยุดนิ่งไม่มีพักคิดได้ตลอดเวลากายพักแต่จิตไม่พักการจะทำสติให้ต่อเนื่องก็ถูกเวลาจำวัดพักผ่อนมากๆ ก็ทำให้สติน้อยเราก็ต้องนอนให้น้อยลงนอนให้พอดีให้น้อยลงมาตรฐานของภาพปฏิบัติก็4ชั่วโมงแหละเวลาที่เหลือเป็นเวลาทำความเพียรหรือถ้าเบื้องต้นยังไม่ไหวก็5 ชั่วโมงก็ได้ก็เวลาที่เหลือเป็นเวลาทำความเพียรยิ่งมีเวลามากเท่าไหร่ที่จะฝึกสติทำสมาธิภาวนาก็จะทำให้สติค่อยๆเข้มแข็งขึ้นการฉันภัตตาหารก็ตามแม้จะฉันวันละครั้งก็ตามเราก็ต้องสำรวมพิจารณาอาหารเลปิคูณสัญญาคือพิจารณาอาหารไม่ให้เกิดความยินดีในการกบฉันพิจารณาก่อนฉันหรือพิจารณาขณะฉันหรือพิจารณาหลังฉันก็เพื่อที่จะมีสติมีปัญญาให้ต่อเนื่องควบคุมใจเราให้สงบไม่ให้เกิดกิเลสตัณหา ไม่ให้เกิดความอยากแม้อาหารเพียงเล็กน้อยก็ตามไม่ตามอารมณ์ไม่ตามกิเลสฉันแต่พอดีไม่ให้มากเกินไปไม่ให้น้อยเกินไปฉันเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งมีกำลังเพียงเพื่อประพฤติปฏิบัติภาวนาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าบิณฑบาตกลับมาแล้วก็ได้ฉันใหม่เพื่อมีกำลังต่อไปการกระทำความเพียรมีเสนาสนะให้ตามที่ต่างๆในป่าที่สงบสงัดเสนาสนะก็ศรัทธาญาติโยมมีศรัทธาสร้างไว้สร้างไว้เพื่อให้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมไม่ใช่สร้างไว้เพื่อให้พระนอนทั้งวันทั้งคืนนั้นต้องแบ่งเวลาให้เป็นมีเสนาสนะที่ป้องกันลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายป้องกันฝนป้องกันแดดผมว่าเสนาสนะที่นี่ก็อย่างในขั้นที่ดีแล้วล่ะเราอาศัยเสนาสนะเพื่อนั่งสมาธิเพื่อเดินโยกมเหนื่อยก็พักผ่อนก็พอสมควรเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมาก็ปรารภความเพียรเดินโยกมให้มากนั่งสมาธิให้มากทำสติให้ต่อเนื่องหลายๆท่านบอกว่าใจชอบคิดนึกปรุงแต่งบางทีห้ามไม่ได้บางทีควบคุมไม่ได้ก็เราจะไปคิดทำไมในความนึกคิดปรุงแต่งต่างก็บอกให้มาคิดมาพุทโธให้คิดอยู่กับพุทโธแทนก็ไม่คิดก็ปล่อยให้ใจคิดเรื่องอื่นปล่อยไปได้ปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นปล่อยให้ใจหลงที่คิดเรื่องอื่นให้คิดได้ให้คิดพุทโธมันยากลำบากจะกำหนดลมหายใจก็ยากลำบากแต่ที่จะคิดเรื่องไร้สาระเรื่องทั้งโลกปล่อยให้คิดไปเพลิดเพลินไปทั้งวันทั้งคืนกิเลสก็หลอกใจ
ให้ออกไปส่งใจให้ออกไปปรุงแต่งให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจเกิดกิเลสตัณหาเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาควบคุมจิตใจของเราในเมื่อว่าเรารู้ว่ากำลังของสมาธินั้นอ่อนกำลังของความสงบนั้นไม่มีเหตุที่จะให้ใจสงบก็ต้องเดินจงกรมนั่นแหละเหตุที่ให้ใจสงบก็นั่งสมาธินั่นแหละครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าทำให้มากเจริญให้มากเราไม่ได้มีหน้าที่การงานมากมายอะไรไม่ใช่เหรอเมื่อทำกิจวัตรส่วนรวมเสร็จแล้วก็เข้าที่นั่งสมาธิภาวนาเข้าที่เดินกรมสลับกันไปเดินให้มากนั่งให้มากต่างคนต่างอยู่ที่กุฏิไม่ไปรบกวนกันไม่ไปคุกคีกันไม่ไปหากันเวลามีกิจส่วนรวมก็ค่อยเจอกันค่อยพบกันเวลาทำกิจวัตรประจำวันถ้าแยกย้ายกับกุฏิก็ไม่ต้องไปหากันที่กุฏิให้โอกาสซึ่งกันและกันให้โอกาสในการภาวนาต้องปรารภความเพียรในทุกๆวันหาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรจิตที่ไม่สงบที่นึกคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างถ้าเราฝึกสติมีความอดทนมีความเพียรในการทำสมาธิทำไมความสงบจะไม่เกิดขึ้นจะกำหนดพุทโธก็อย่าทิ้งพุทโธจะกำหนดลมหายใจก็อย่าทิ้งลมหายใจให้กำหนดอยู่บ่อยๆและลึกได้เมื่อไหร่ก็กำหนดสติสมาธิกลับมาที่ลมหายใจกลับมาที่พุทโธถ้ากำหนดอย่างนี้สติไม่เข้มแข็งขึ้นก็เป็นไม่มีหรอกสติก็ต้องเข้มแข็งขึ้นถ้ากำหนดสติให้ต่อเนื่องจนจิตเป็นสมาธิความสงบค่อยๆเกิดขึ้นความสงบซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นถ้าเราปรารภความเพียรทุกๆวันวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้เราก็ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบมะรืนนี้ก็ทำอีกทำทุกวันน่ะเอาให้รู้ไปความสงบจะไม่เกิดขึ้นเลยเมื่อความสงบเกิดขึ้นเกิดปิติเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านต่างก็น้อยลงความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นหรือความสุขของสมาธิเกิดขึ้นความสงบเย็นใจก็ยิ่งมากขึ้นจนกระทั่งอุเบกขาของใจเกิดขึ้นความสงบเย็นใจก็ยิ่งมากขึ้นความฟุ้งซ่านก็หายไปอารมณ์ความโลภก็จะหายไปอารมณ์ความโกรธก็หายไปอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายก็หายไปหายไปเพราะจิตเราสงบเพราะจิตเราสงบเราไม่ส่งออกไม่ปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งเพื่อมาหลอกใจเราเองความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอดีตก็หายไปความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตก็หายไปความนึกคิดปรุงแต่งไปเรื่องความโลภก็หายไปความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องความโกรธความไม่พอใจก็หายไปความยินดีในกามทั้งหลายที่ปรุงแต่งขึ้นมาก็หายไปเพราะสติสมาธิตั้งมั่นเด่นในปัจจุบันจิตเกิดปิติเกิดความสุขของสมาธิเกิดอุเบกขาของสมาธิแล้วกิเลสจะเกิดขึ้นยังไงถ้าจิตเราสงบกิเลสก็หลบไปสิก็หายไปเมื่อกำลังของศีลสมาธิเข้มแข็งความโลภความโกรธความหลงก็หลบไปหายไปแต่ยังไม่ใช่เป็นการทำลายกิเลสเป็นเพียงแต่ว่าเรายกกำลังของสมาธิเข้าไปควบคุมใจกิเลสก็ไม่หือกิเลสก็หนีหายไปไม่กล้าโผล่ขึ้นมาเพราะกลัวสมาธิจะเข้าไปทำลายหรือเข้าไปทับกิเลสเพราะมีกำลังใหญ่เกิดขึ้นกิเลสก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับสมาธิธรรมหรอกเมื่อจิตเราสงบดีแล้วสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นกิเลสก็หายไปเราก็ใช้สติปัญญานี่แหละ
ค้นคว้าหาทางทำลายกิเลสในใจของเราเอาสติปัญญามาดูใจของเราไม่ต้องไปดูบุคคลอื่นแล้วในใจของเรานี้ยังมีความโลภไหมมีความโลภก็พิจารณาละในใจของเรานี้ยังมีความโกรธไหมมีความโกรธก็พิจารณาละออกไปในใจของเรานี้ยังมีความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ก่อให้เกิดกิเลสไหมยังมีอยู่เราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละทำใจให้ว่างจากอารมณ์เนี่ยสติปัญญาจะเห็นกิเลสหมดถ้าสติปัญญาเกิดขึ้นจากการมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิเป็นท่ามกลางสติปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยทางดำเนินหรืออริยมรรคทางดำเนินที่จะต่อสู้กับกิเลสศีลสมาธิปัญญากองทัพศีลกองทัพสมาธิกองทัพปัญญาพร้อมสับกิเลสก็ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ามีแต่ว่าเราใช้สติปัญญาค้นคว้าหาทางละหาทางทำลายเมื่อจิตเราสงบกิเลสไม่กล้าโผล่ขึ้นมาเราก็ไม่นิ่งนอนใจไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นก็ตามเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเข้าไปหาทางทำลายที่ซ่องสมกิเลสยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเลยไม่เคยพิจารณาก็ค่อยๆฝึกพิจารณาด้วยการใช้สติปัญญาพิจารณาอนุโลมปฏิโลมคือพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี้จะพิจารณาการ32ก็ดีก็ยกขึ้นมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังกระดูกในเบื้องต้นอาจจะพิจารณาไม่ค่อยเห็นถ้ากำลังสติสมาธิยังไม่เข้มแข็งก็ต้องทำสติสมาธิให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปแล้วค่อยๆใช้สติปัญญาก้าวเดินทางปัญญาออกพิจารณาร่างกายของเราเมื่อไม่มีอารมณ์ฝึกซ้อมอยู่บ่อยๆพิจารณาร่างกายหรือจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานหรือจะพิจารณาแยกแยะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ตามใช้สติปัญญาฝึกซ้อมพิจารณาอยู่อาศัยกำลังของสมาธิจึงจะมีสติปัญญาที่จะเข้าไปพิจารณาได้พิจารณาถ้าจิตเห็นความไม่เที่ยงความเสื่อมของร่างกายความไม่ใช่ตัวตนจิตจะปล่อยวางเกิดสดสังเวชเกิดปิติเกิดการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนชั่วคราวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นการลดทิฏฐิมนะทำลายกิเลสชั่วคราวเมื่อออกจากความสงบออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินจงกรมกำลังจิตจะเข้มแข็งสติสมาธิจะทรงตัวขึ้นจะต่อเนื่องขึ้นจะไม่สงสัยในทางปฏิบัติเพราะเห็นแล้วว่าการพิจารณาร่างกายจิตเห็นในจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนแล้วจิตปล่อยวางชั่วคราว ก็จะไม่สงสัยจะรู้จักว่าเราจะดำเนินจิตไปอย่างไรเราจะพัฒนาจิตไปอย่างไรแม้ออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิออกจากอิริยาบถเดินกรมสติสมาธิก็ต่อเนื่องยิ่งอยู่ในวัดของเราไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสติที่ตามรักษาจิตของตนก็เห็นความคิดที่เป็นอดีตก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปบางทีปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตก็ใช้สติปัญญาพิจารณาไปปล่อยวางอารมณ์ให้จิตเป็นกลางหรือตาเห็นรูปถ้าออกมาตาเห็นรูปจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุก็ตามถ้าเกิดความพอใจสติปัญญาก็จะเข้าพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของรูปเพราะเรามุ่งหวังที่จะปล่อยวางอารมณ์ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาหูได้ยินเสียงเกิดความพอใจก็ตามก็ต้องมีสติปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงของเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาเพราะสติสมาธิทรงตัวอยู่ณปัจจุบันก็จะเห็นอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นและมีปัญญาพิจารณาละออกไปทำให้ใจว่างจากอารมณ์ความไม่พอใจก็เช่นเดียวกัน
ตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจหูได้ยินเสียงเกิดความไม่พอใจจมูกดมกลิ่นเกิดความไม่พอใจลิ้นลิ้มรสเกิดความไม่พอใจสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความไม่พอใจก็ตามสติปัญญาจะเห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นไปในใจปัญญาก็เข้าพิจารณายิ่งเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจอารมณ์ก็หลุดไปจากใจใจก็ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีความสงบเยือกเย็นใจด้วยกำลังของสมาธิมีความสงบของใจด้วยการมีปัญญาที่จะปล่อยวางอารมณ์ใจก็สงบเยือกเย็น การก้าวเดินถึงใจคือมีสติมีปัญญาคอยกำกับคอยดูแลรักษาจิตใจของเราอย่าให้กิเลสเกิดขึ้นแม้กิเลสเกิดขึ้นก็มีปัญญาที่จะพิจารณาละกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบตั้งแต่ความโลภแล้วก็พิจารณาละให้ความโลภน้อยลงไปความโกรธเกิดขึ้นก็พิจารณาละให้ความโกรธน้อยลงไปความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปให้บรรเทาบางลงไปความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็พิจารณาร่างกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนพิจารณาละกิเลสละอารมณ์ให้บรรเทาบางไปเรื่อยๆใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อเวลาว่างเราก็เข้าที่เสริมสร้างกำลังของกองสมาธิธรรมสำรวมในอิริยาบถนั่งสมาธิวางความคิดที่เป็นเรื่องอดีตวางความคิดที่เป็นเรื่องอนาคตมีสติจดจ่ออยู่กับกรรมฐานที่เราบริกรรมภาวนาใจก็จะเกิดปิติเกิดความสุขเกิดสมาธิเกิดขึ้นเพราะเราขจัดละอารมณ์ไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่เราสำรวมในบทนั่งสมาธิจิตก็สงบหรือเราจะเข้าที่เดินโยกมเมื่อเรามีสติก่อนที่จะเดินโยกมมีปัญญาที่จะรักษาจิตของตนอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆขณะจิตเราพิจารณาละเมื่อจิตว่างจากลมเมื่อเราเดินโยกมเรากำหนดสติทำสมาธิภาวนาความนึกคิดต่างๆก็หายไปเพราะไม่มีอารมณ์ข้างค้างไม่มีความคิดที่ข้างค้างเราก็กำหนดสติทำสมาธิเสริมสร้างกำลังของสมาธิให้แน่นให้เข้มแข็งขึ้นเสริมสร้างกองทัพของสมาธิให้ยิ่งใหญ่ขึ้นให้มีอนุภาพเกียงไกรให้มีความสุขมีปิติมีความสุขมีเวขากำลังของสมาธิก็หนักแน่นขึ้นเมื่อจิตสงบก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบไม่มีอารมณ์เพราะกิเลสหลบความโลภความโกรธความหลงความยินดีในกามทั้งหลายหลบหนีไปกลัวความสงบของใจเมื่อกำหนดดูใจไม่เห็นความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจก็ไม่นิ่งนอนใจเข้าไปทำลายที่กองชับมึงกองบังคับบัญชากิเลสคือใจของเราที่มีกิเลสยกร่างกายขึ้นมาพิจารณากิเลสยังหยาบเมื่อจิตเรานั้นยังมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนของเราจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย เราก็ใช้สติปัญญาเข้าไปค้นคว้าศึกษาพิจารณาแยกแยะสอนให้ใจเห็นความจริงว่าใจซึ่งเราเคยหลงมานับพบนับว่าร่างกายเนี่ยซึ่งเราเคยหลงมานับพบนับชาติไม่ถ้วนมันเป็นยังไงทำไมยึดมั่นถือมั่นในกายนี้หนาแน่นนักทำไมเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นใจฉันจึงทุกข์ทำไมร่างกายแปรเปลี่ยนไปใจฉันก็ทุกข์ทำไมร่างกายจะแตกหลายใจฉันก็ทุกข์เข้าไปศึกษาดูซิว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราจริงหรือไม่เข้าไปพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นร่างกายนี้ผมขนเล็บฟันหนังเห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยง
จะพิจารณาสุภกรรมฐานก็เห็นความแตกสลายลงไปความให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงจะแยกแยะ ก้อนธาตุนี้ให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟค้นคว้าเข้าไปให้เห็นว่าก้อนธาตุนี้ก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่นั่นไม่มีแต่เพียงความว่างสอนให้ใจของเรานั้นคลายจากความหลงบ้างสิให้เปลี่ยนจากความเห็นผิดให้เป็นความเห็นที่ถูกต้องค่อยๆให้สอนใจเห็นว่าร่างกายนี้ก็เป็นก้อนธาตุหนึ่งใจนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสอนอยู่บ่อยๆใจจะได้ค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยเมื่อใจค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปใจก็ยิ่งเบาจากอารมณ์ความโลภ ก็เบาลงไปความโกรธความไม่พอใจก็เบาลงไปแม้นความยินดีในกามทั้งหลายก็เบาลงไปเพราะเราพิจารณาอยู่บ่อยๆจนความยินดีในกามทั้งหลายอ่อนตัวลงกำลังของอารมณ์นั้นอ่อนตัวลงเพราะมีสติมีปัญญาที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายจิตก็ค่อยๆปล่อยวางไปสติปัญญาต้องเข้ามาค้นคว้าในเรื่องของร่างกายของเราสติปัญญาต้องมาค้นคว้าในเรื่องอารมณ์ในเรื่องจิตใจของเราอันเป็นรังของกิเลสอันมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลาย เมื่อพิจารณาแล้วก็พักจิตในความสงบถ้าอยู่ในยบทนั่งสมาธิเดินจงกรมสติสมาธิก็จะแนบแน่นขึ้นออกจากยบทนั่งสมาธิออกจากยบทเดินจงกรมสติก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันใจก็ว่างจากอารมณ์เพราะสติสมาธิทรงตัวสติปัญญาก็ค้นคว้าหาทางที่จะทำลายกิเลสในใจเราอยู่เสมอสติปัญญานี้เฝ้าอยู่ที่ใจนั่นแหละไม่หนีไปไหนเมื่อเราออกจากยบทนั่งสมาธิเดินกรมอยู่ในยบททั่วไปจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราอยู่ในฐานที่สงบสงัดเช่นนี้อารมณ์กิเลสไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจเราก็ว่างจากอารมณ์หยุดเสมอเมื่อว่างจากอารมณ์ก็พิจารณาร่างกายได้แม้จะยืนเดินนั่งในอยู่บททั่วไปแล้วก็พิจารณาร่างกายได้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือในอยู่บททั่วไปยืนเดินนั่งทำอะไรตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนั่นแข็งจะเกิดอารมณ์คือความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นอีกก็ตามสติปัญญาซึ่งพิจารณาอารมณ์ละอารมณ์อยู่เสมอก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะสติปัญญามีความชำนาญในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์มาตลอดสติปัญญาก็พิจารณาละอารมณ์ได้ง่ายอารมณ์ความโลภก็ไม่เกิดขึ้นถึงแม้มีอยู่ก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉันไม่ปรารถนาอะไรในโลกนี้นอกจากปรารถนาธรรมกระทบอารมณ์จะเกิดความไม่พอใจสติปัญญาก็ทันเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นร่างกายเราให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติมีแต่ก้อนธาตุเท่านั้นแหละจะโกรธก้อนธาตุหรือมีแต่ความว่างเท่านั้นจะโกรธความว่างหรืออารมณ์ก็ดับไปจะมีความยินดีในกามทั้งหลายก็พิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนร่างกายบุคคลอื่นก็พิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟก็ไม่ใช่ตัวตนอีกมีแต่ความว่างกิเลสก็จะเกิดตรงไหนเมื่อสติปัญญาเฝ้าดูจิตใจของเราอยู่เสมอทุกๆขณะจิตกิเลสเกิดขึ้นก็ทำลายตีหัวตัดหัวกิเลสก็ขาดทำลายกิเลสอยู่เสมอเมื่อโผล่ขึ้นที่ใจของเราก็ทำลายไม่ต้องสนใจสิ่งภายนอกเรามีสติเฝ้าดูใจก็เห็นหมด
กิเลสยังอยากโผล่มาก็ตัดทิศะประจานว่าเจ้าเคยชนะข้ามามากแล้วตัดทิศะกิเลสคืออารมณ์นี่แหละประจานคราวนี้ข้าจะตัดให้แหลกทำลายกิเลสให้หมดขุดรากถอนโคนกิเลสให้สิ้นละไปเรื่อยๆโผล่มากิเลสโผล่มาก็ละสติสมาธิเมื่อทรงตัวแล้วมันจะเห็นอารมณ์หมดนะตั้งแต่อารมณ์ยังหยาบโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่จัดการหมดละหมดวางหมดเมื่อไม่มีอารมณ์ยังหยาบอารมณ์อย่างกลางโผล่ขึ้นมาสติปัญญาก็พิจารณาละไปอีกเมื่อละอารมณ์อย่างกลางออกไปอารมณ์อย่างละเอียดสติปัญญาก็ละเอียดตามเพราะสมาธิเราทำตลอดสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นอารมณ์ละเอียดเกิดขึ้นมาสติปัญญาก็เห็นความเกิดดับของอารมณ์ได้ชัดเกิดมายังไม่อารมณ์เกิดขึ้นมาบางทียังไม่พิจารณาก็ดับเนี่ยเพราะกำลังสติสมาธิเข้มแข็งกำลังปัญญาเข้มแข็งเห็นความเกิดดับของอารมณ์ก็ปล่อยวางไปความโลภเกิดขึ้นก็ดับไปความโกรธเกิดขึ้นก็ดับไปความยินดีในกามทั้งหลายเกิดขึ้นก็ดับไปยังดับไม่สนิทใช่ไหมเมื่อมีเวลาว่างก็เข้าที่นั่งสมาธิเมื่อมีเวลาว่างก็เข้าที่เดินกรมความยินดีในกามทั้งหลายยังดับสนิทยังไม่ดับสนิทใช่ไหมเมื่อจิตสงบยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะทนอยู่ได้มันรู้ไปกิเลสกับธรรมอยู่ด้วยกันไม่ได้เมื่อจิตสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาซึ่งเคยพิจารณาอย่างหยาบมาแล้วจะพิจารณาการ32ก็ดีพิจารณาบ่อยๆจนชำนาญจะพิจารณาสุภาษิตกรรมฐานก็ดีพิจารณาบ่อยๆจนชำนาญจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ดีพิจารณาบ่อยๆจนสติปัญญาชำนาญพิจารณาเข้าไปอีกเมื่อกิเลสยังมีอยู่เราจะพิจารณาไม่เลิกเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายนั้นก็จะชำนาญพิจารณาสุภาษิตกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างคือความสงบจิตวางความยึดมั่นถึงมั่นในกายตนวางชั่วคราวใช่ไหมยังไม่ขาดอีกเหรอไม่ขาดอีกมีเวลาว่างก็พิจารณาอีกเข้าที่นั่งสมาธิจิตสงบยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาพิจารณาสุภาษิตกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างหรือจะพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างก็พิจารณาอีกพิจารณาแล้วยังรู้สึกว่าอารมณ์ยังกระเพื่อมอยู่ยังมีอยู่ไปในใจยังไม่ขาดฉันทำกิจวัตรประจำวันก่อนมีสติทำกิจวัตรประจำวันมีสติพิจารณาอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันทำใจให้ว่างขจัดอารมณ์ทุกๆขณะจิตจนจิตว่างอยู่ตลอดเมื่อเวลาส่วนตัวมีเวลาส่วนตัวก็เข้าที่นั่งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาหรือเดินโยกมเมื่อจิตสงบก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาในส่วนที่ละเอียดส่วนหยาบละออกไปก็ค่อยบรรเทาบางไปส่วนกลางละไปค่อยๆบรรเทาบางไปส่วนละเอียดนี่คือพิจารณาสุภาษิตกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างพิจารณาธาตุกรรมฐานเข้าไปสู่ความว่างให้ว่างบ่อยๆซ้ำซ้ำซากซากพิจารณาบ่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็สลับกับพักจิตในความสงบเมื่อออกมาอยู่ในบททั่วไปก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมจิตใจอารมณ์ก็ว่างจิตก็เบาจิตก็ว่างจากอารมณ์อารมณ์ไม่กล้าเสนอหน้าหรอกไม่กล้าโผล่ขึ้นมาเพราะสติปัญญาคมโผล่ขึ้นมาก็ตัดความโลภหายไปไหนความโกรธหายไปไหนมีแต่ความสงบเย็นใจความยินดีในกามทั้งหลายหายไปไหนมีแต่ความสงบเย็นใจแต่ก็ไม่ประมาทมันยังมีอาการอยู่ในใจมันยังไม่แสดงว่าสิ้นความยินดีในกามทั้งหลายเข้าที่นั่งสมาธิจิตสงบพิจารณาร่างกายพิจารณาให้รู้ทั่วถึงในร่างกายนี้จะเป็นอาการ32ก็ดีจะเป็นสภาวะกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ดีให้รู้ทั่วถึงให้รู้ทั่วถึงจนหมดสงสัยนั่นแหละถ้ายังสงสัยอยู่ถ้ายังไม่หมดก็พิจารณา
ให้รู้ทั่วถึงในร่างกายของเราร่างกายที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงร่างกายนี้แม้นแปรเปลี่ยนไปจนถึงความว่างก็ไม่เที่ยงรู้แม้นกายในกายในปัจจุบันก็ไม่เที่ยงรู้แม้นกายในกายในปัจจุบันก็ไม่ใช่ตัวตนรู้เข้าไปในใจเห็นเข้าไปในใจจนเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจรู้ทั่วถึงแล้วมันปล่อยวางพวดเลยปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนกายที่เป็นอดีตก็ไม่ยึดมั่นกายที่แปรเปลี่ยนไปในอนาคตก็ไม่ยึดมั่นกายในกายในปัจจุบันก็รู้ทั่วถึงสักแต่ว่าเห็นไม่ต้องไปพิจารณาให้เป็นปฏิกูลก็ได้ไม่ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานก็ได้ไม่ต้องให้พิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุกรรมฐานก็ได้จะพิจารณาทำไมก็รู้ทั่วถึงแล้วจิตมันวางตาเห็นรูปก็ทะลุไปหมดเป็นแต่เพียงความว่างจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือวัตถุก็ทะลุไปหมดไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับจิตไปพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนมันก็รู้ทั่วถึงมันพิจารณาเต็มรอบพิจารณาเต็มจนสุดจนรู้ทั่วถึงในร่างกายนี้ในร่างกายบุคคลหนึ่งในร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้มันเป็นสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเมื่อเห็นในใจมันก็วางเท่านั้นแหละเมื่อวางจิตมันก็ไม่ติดสมมติไม่ติดสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติความโลภก็เลยดับเพราะไปถอนรากถอนโคนของความยึดมั่นถือมั่นในกายตนความโกรธก็ดับเพราะไม่มีทิฏฐิมานะที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนความยินดีกามทั้งหลายก็ดับปล่อยวางร่างกายของเราร่างกายบุคคลอื่นจิตเลยไม่ติดในร่างกายเราของเราร่างกายบุคคลอื่นและไม่ติดในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เพราะสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเท่านั้นเห็นไหมมีอะไรเที่ยงต้นไม้เกิดขึ้นจากต้นเล็กๆก็โตขึ้น จนแก่จนใบแก่ร่วงหล่นใบเขียวร่วงหล่นไปตามกาลจากต้นเล็กก็ขึ้นต้นโตก็ร่วงไปก็แตกไป ชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาก็ค่อยๆร่วงไปร่วงไปแปรเปลี่ยนไปสู่ความแก่ความชรามรณะมีอะไรเที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกสลายลงไปเป็นอยู่เงี้ยแต่ใจเราเห็นรูปในปัจจุบันแล้วใจเราไปยึดมั่นในรูปอันนั้นใจเห็นเสียงได้ยินเสียงก็ไปยึดมั่นในเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเพราะใจคนเราไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไม่ใช่ตัวตนจึงติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าใจเราเห็นสมมุติเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสิ่งสมมุติใจก็เป็นวิมุตติคือความหลุดพ้นก็ดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายใจก็สงบเย็นมีสติมีสมาธิมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจากใจซึ่งสกปรกก็เป็นใจซึ่งสะอาดขึ้นทีเล็กทีน้อยจนสะอาดมากแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ตามยังมีความหลงส่วนละเอียดก็ตามก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณากิเลสส่วนละเอียดต่อไปอีกซึ่งเป็นเรื่องของจิตเรื่องของการพิจารณาจิตพิจารณาเรื่องของธรรมส่วนละเอียดในใจคือเป็นเรื่องของความสุขส่วนละเอียดคือเวทนานั่นแหละความจำได้ไม่รู้ความนึกคิดปรุงแต่งการรับรู้ต่างๆเป็นเรื่องที่ใจยังหลงคิดว่าเป็นใจก็ต้องพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดนี้ต่อไปแต่จะไม่พูดถึงเรื่องละเอียดหรอกเอาเรื่องหยาบๆก่อนเฉพาะเรื่องหยาบๆเนี่ยมันก็ครอบงำจิตใจของพวกเรามากมายเหลือเกินต้องคิดที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจของเราหาทางละกิเลสให้มันทอบางไปจากจิตใจของเราทุกๆวันละความโลภให้น้อยลงไปละความโกรธให้น้อยไปละความ
พอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้น้อยลงไปละความยินดีในกามทั้งหลายให้น้อยลงไปทุกๆวันอย่าให้กิเลสมีกำลังแก่กล้าอย่าให้กิเลสมีอำนาจมาครอบงำจิตใจของเราเอาศีลสมาธิปัญญาเข้าไปครองใจเพื่อที่จะขับไล่ทำลายกิเลสในใจของเราให้ได้เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามเอาบายให้เกิดศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติให้มีความอดทนมีความเพียรเหนื่อยก็พักพอสมควรมีกำลังก็ทำความเพียรต่อในใจของเรานั้นต้องมุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสในใจของเราไม่ต้องไปสนใจในเชียร์บุคคลอื่นที่บอกไว้ในเบื้องต้นให้สนใจว่ากิเลสภายในใจของเรานั้นยังมีมากหรือไม่ถ้ายิ่งมีมากก็ทำให้น้อยลงถ้าไม่มีกำลังที่จะทำลายกิเลสก็ซ่องสุมกำลังของสมาธิให้มากปรารภความเพียรให้มากในทุกๆวันอย่าเป็นผู้ซึ่งนอนมากอย่าเป็นผู้ซึ่งฉันมากอย่าเป็นผู้ซึ่งทำความเพียรน้อยให้ทำตรงกันข้ามการจะทวนกิเลสการจะแก้กิเลสก็ต้องทวนกระแสของกิเลสเป็นผู้ซึ่งนอนน้อยฉันให้น้อยฉันพอดี ทำความเพียรให้มากมันจึงจะต่อสู้กิเลสได้ก็ให้พวกท่านทั้งหลายพากันตั้งใจปฏิบัติพากันสำรวมในข้อวัดปฏิบัติสำรวมในศีลในพระปฏิโมกสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมที่ใจปรารภความเพียรในทุกๆอิริยาบถไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็ทำความเพียรไปตลอดเพื่อที่ละกิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราหรือทำให้สิ้นจากจิตใจของเราในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นกับพวกเราพอสมควรก็ขอยุติที่เพียงเท่านี้นันกมยังโอวาทกัปาสาธุทารังกัปามาเสสาธุสาธุสาธุ